สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาครั้งนี้เป็นการไปมีเรื่องกันที่เขมรยก2บินไปกลับกับยอดมักคุเทศท่ามกลางฝนเทและน้ำท่วมสนุกนะฮะฟังดูแล้วรอบนี้นะไปกับยอดมักคุเทศแห่งเขมรน่ะขณะเดียวกันไปเจอฝนตกหนักเมื่อปี2543เดือนตุลาคมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา2ตอนที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปหลังโควิดกับไปท่ามกลางการพักรบการไปครั้งนี้เนี่ยครั้งที่2ของผมเนี่ยนะครับเป็นการขอพลอยไปกับคณะลูกศิษย์แห่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเขาจัดพาครูบาอาจารย์เขาไปกันนะครับโดยมีเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคุณสิริเพชรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติอยู่ที่พนมเปญช่วยประสานจัดให้ไอ้ผมพอรู้ข่าวขอไปด้วยได้ไหมเราไม่ใช่เบญจมาศนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ของเราแต่ผมรู้จักบางท่านขอพลอยไปด้วยได้ไหมและที่สำคัญก็คือผมพานายุภาของผมไปด้วยเพราะนายุภาบอกอยากไปมานานแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทางคณะอนุญาตให้ไปเราก็ไปกันเป็นการไปที่แตกต่างจากการไปยกหนึ่งยกหนึ่งเนี่ยเรานั่งรถไปที่ชายแดนแล้วนอนวัดใช้เวลาอยู่ที่พระนครหรือนครวัดนครธม2วันเต็มๆแต่คราวนี้ใช้เวลาทั้งหมด6วันบินไป6วันที่เที่ยวเนี่ยครับ3วันอยู่ที่นครวัดอีก3วันอยู่ที่พนมเปญเป็นการไปเที่ยวอีกลักษณะหนึ่งที่แบบบนสวรรค์กับในเหวอ่ะนะครับก็คือคราวนี้บินไปมีโรงแรมนะครับภายใต้การแนะนำคราวนู้นลงขันกันคนละ 3,000 บาทคราวนี้จ่ายก่อนคนละ 20,000 นะครับอันนี้ 2,143 นะครับเป็นการไปที่บอกว่าใครคือยอดมักคุเทศเนี่ยผมว่ามักคุเทศที่ทางคุณสิริเพชรจาก UN เนี่ยเลือกให้เนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นมักคุเทศสุดยอดเลยนะเขานำคณะพวกนี้เที่ยวเสร็จนะพอจบปุ๊บเขาต้องไปนำใครเที่ยวต่อหรือเปล่าไปนำพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะที่จะมาเยือนนครวัดในวันรุ่งขึ้นหลังจากเรากลับก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งจะนำคุณชวนหลีกภัยเที่ยวโอ้โหนี่เป็นการเที่ยวแบบไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วผมจะไม่ไปได้ไงนะครับเที่ยวครั้งนี้นะครับมักคุเทศคนนี้ชื่อคุณชวนชัยนะครับในระยะหลังๆผมก็ถามหาว่าคุณชนชัยเป็นไงบ้างโอ้โหนั่นครูนั่นครูเขาอันนี้คือครูของทุกคนเลยนะครับเป็นไกด์กิตติมศักดิ์ไปแล้วนะครับดังนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยเราใช้วิธีบินนะด้วยสายการบินพนมเปญไปลงที่เสียมเรียบแล้วก็ใช้เวลาครึ่งวันแรกอยู่ที่ตนเลสาบเหตุผลก็คือว่าการเที่ยวนครวัดเนี่ยต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าเขาขายตั๋วแบบเป็นแพ็กเกจครับซื้อแล้ว1วันหรือซื้อเที่ยวเที่ยว2วันเนี่ย1วัน3วัน5วันแล้วถ้าซื้อแล้วคุณใช้ไม่เต็มวันก็เสียดายด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อเราบินไปถึงเนี่ยนะครับมันอย่าเพิ่งเข้าไปในเขตนครวัดเลยแม้เราพอกว่าจะลงกว่าจะที่นอนก็บ่ายแล้วเที่ยวแป๊บเดียวไม่คุ้มถูกหักไปวันนึงเพราะฉะนั้นวันแรกๆเนี่ยก็จะไปเที่ยวข้างนอกมักคุเทศหรือทุกทริปตอนหลังมาเนี่ยพอไปถึงก็จะพาไปนั่งเรือตัวเลสาไปดูนู่นดูนี่นะครับไปเยี่ยมดูหัตถกรรมของพี่น้องชาวเขมรตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าอาร์ติซานนะครับก็คืออาร์ติซานเดอแองกอร์คือทางฝรั่งเศสเนี่ยมาสนับสนุนทำงานหัตถกรรมเพื่อฟื้นฟูชีวิตและอาชีพนะครับก็เป็นการไปเที่ยวแบบทั่วๆไปนะครับแต่ที่ต้องใช้คำว่าที่ท้าทายที่สุดก็คือว่าเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเวลาท่านไปนครวัดเนี่ยนะครับทุกคนก็บอกเราอยากไปให้หมดอยากไปให้มากพอเราไม่รู้เนี่ยไปถึงเอาอันสำคัญอย่างที่ผมเล่าแล้วคราวที่แล้วก็เอาแค่นครวัดนครธมเป็นหลักแล้วอื่นๆก็อยู่รอบๆคราวนี้ในโปรแกรมเนี่ยนะครับทำโปรแกรมให้เที่ยววันละ15ปราสาท15ปราสาทไปกันยังไงนี่นะครับเริ่มเที่ยวได้ตอนเช้าแล้วก็จบได้ตอนพระอาทิตย์ตกนะไปเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกเนี่ยมี15ปราสาทไอ้ผมเนี่ยนะเป็นนักค้นคว้าอยู่แล้วนะผมก็มีเลยนะจัดอันดับอันนี้สำคัญอันนี้ปานกลางอันนี้เล็กๆน้อยๆเพื่อจะไปบอกว่าอันนี้ไม่ต้องเข้าก็ได้อันนี้ต้องเข้าไม่ให้พลาดนอกจากนั้นแล้ว
ความที่ปราสาทเยอะแล้วผมเรียนแล้วนะครับว่าปราสาททั้งหลายเนี่ยมีหลายนัยยะสร้างทำโดยกษัตริย์แต่ละองค์แต่ละสมัยแล้วเขาก็มียุคสมัยที่แตกต่างกันนะไปแล้วท่านจะงงเองสมัยบาปวนสมัยพระนครสมัยไพรกเมงสมัยหลากหลายแบบศิลปะและสมัยแล้วกษัตริย์ก็มากันเป็นแบบเป็นตับเลยครับชัยวรรณ2 3 4 5 6 7สุริยวรรณ1 2 3 4อาทิตยวรมันราเชนทรวรมันชื่อมาแบบฟังแล้วสับสนอลหม่านผมเนี่ยเอาแผนเที่ยวมาเลยว่าอันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญอันนี้ได้ก็ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันที่สองอันนี้ใครสร้างสมัยไหนทำหมายเหตุไว้หมดเลยนะครับเพื่อที่เวลาเราจะไปเนี่ยเราจะได้เลือกถูกนะครับหรือเข้าไปแล้วไอ้ตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ไปกันแต่โชคดีตามที่บอกแล้วก็คือมีมัคคุเทศก์ชั้นหนึ่งแกช่วยอธิบายแกพูดภาษาไทยได้ทำให้ตลอดทริปนี้นะครับเราก็ได้เติมเต็มผมถามว่าเติมเต็มอะไรบ้างนะครับผมอยากจะยกนครวัดละกันคราวที่แล้วเนี่ยให้เวลากับนครธมนะครับคราวนี้อยากจะให้เวลากับนครวัดที่ปราสาทนครวัดเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากๆทุกท่านจะต้องไปหลายคนก็ให้เวลาครึ่งวันแห่งเดียวเลยหรือบางคนเนี่ยนะครับให้เวลา1วันตอนไปครั้งแรกเนี่ยผมให้เวลานครวัดวันนึงเลยนะพวกเราบอกว่าวันนี้เราไปถึงแล้วก็ทุกคนก็ไปเลยโคทอกินกันที่ไหนก็ได้แล้วเวลาเลิกมาเจอกันผมไปครั้งแรกเนี่ยผมไปถึงพุ่งขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับขึ้นไปบนยอดสุดเพราะเกรงว่าเราจะพลาดแล้วค่อยลงมาเดินรอบท่านนครวัดเนี่ยจะมีผมใช้คำว่า5อย่างนะสำหรับผมนะ5อย่างถ้าท่านไปแล้วต้องออกแบบให้ดีนะครับอันที่1ก็คือแค่ไปเดินที่สะพานนาคปากทางเข้าเนี่ยก็บ้าแล้วล่ะครับเพราะสะพานนาคนี่ยาวใหญ่กว้างนะครับแล้วก็มีใช้คำว่าครัวนะบารายรอบเนี่ยกว้างมากสวยมากคือมุมถ่ายรูปเนี่ยแบบเหลือจะประมาณอันที่หนึ่งเนี่ยณจุดนี้เราจะเห็นภาพกว้างแต่มุมที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ถ้าท่านมีเวลานะต้องเดินลงไปข้างล่างไปยืนอยู่แถวๆขอบสระบารายซ้ายขวาซึ่งอันนี้หมดเวลาไปเป็นชั่วโมงอันที่หนึ่งเนี่ยการที่จะเห็นนครวัดในภาพใหญ่ภาพกว้างไม่ว่าจะจากข้างหน้าตรงสะพานหน้าหรือเดินเบี่ยงไปที่บารายนะครับหรือทางซ้ายหรือขวาก็ต้องเลือกมุมเอาอันนี้อันที่หนึ่งก็คือเป็นจุดสำคัญเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าท่านเข้าไปข้างในจะไม่มีรูปที่เห็นปราสาทหินนครวัดครบองค์นะครับเพราะใหญ่มากจุดที่สองเนี่ยนะครับคือพอเข้าไปถึงโคปุระก็คือคล้ายระเบียงคดนะโคปุระเราก็จะหลงอยู่กับใช้คำว่าไงดีจะหลงอยู่กับภาพสลักบนทับหลังและหน้าบันมีเรื่องราวเต็มไปหมดแล้วก็เราก็อยากจะรู้เรื่องนี้รูปอะไรนี่เรื่องอะไรนี่นารายณ์บรรทมศิลป์นี่รูปพระพรหมนะอยู่บนสะดืออยู่บนดอกบัวที่โผล่มาจากสะดือพระนารายณ์อ๋อนี่พระลักษมีนั่งนวดนะฮะนี่พระอิศวรนะครับอุ้มใครอยู่ก็ไม่รู้อยู่อะไรเงี้ยเราก็จะดูแล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้วเราคิดว่ามีเท่านี้เดินต่อเข้าไปนะครับนี่ตอนนี้คือจุดที่2นะครับพอเราพูดจุดที่2จุดที่2เนี่ยผมย้ายว่าบ้าเลยครับเตรียมตัวหมดแรงกันที่จุดที่2ถ้าท่านพอใจแค่นี้ก็จบอย่างเช่นไปคราวหลังสุดเนี่ยที่ไปกับท่านรัฐมนตรีอเนกเราท่านบอกมาหลายครั้งแล้วท่านขอดูครึ่งเดียวของระเบียงอะระเบียงซึ่งมีภาพแกะสลักอยู่รอบท่านขอครึ่งเดียวแล้วท่านก็กลับผมเองเนี่ยบางครั้งก็ไปตนก่อนบางครั้งก็มาล่างก่อนแต่ระเบียงนี้สุดๆครับสุดใช้คำว่าสุดๆแล้วกันนะครับซ้ายมือเป็นเรื่องที่ว่าด้วยรามเกียรติอยากจะดูอะไรอยากจะเห็นอะไรพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์นางสีดาลุยไฟก็มีให้ดูตามที่เล่านะว่าระเบียงนี้เนี่ยเป็นระเบียงที่มีผนังสูงประมาณ4หรือ5เมตรยาวเป็น100เมตรแล้วแกะเป็นภาพเต็มเลยนะครับเต็มพอๆกับถ้าเราพูดจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วอ่ะของวัดพระแก้วเล็กกว่าที่นี่นะครับแล้วยาวก็น้อยกว่าที่นี่เนาะภาพรามเกียรติใช่ไหมโอ้โหแก่แบบอลังการคราวที่แล้วที่ผมเล่าบอกว่าโอ้ยทำไมคนไทยชอบรามเกียรติที่นี่เขาก็ชอบรามเกียรติพอพ้นจากร่วงรามเกียรติเราเวียนมาทางขวาภาพทางขวาที่เราเห็นเนี่ย
นี่มันคือพระควัตคีตานะครับเป็นอีกคัมภีร์สำคัญของอินเดียที่เขมรเขารับมาทั้งรามเกียรติ์คือรามายณะและพระควัตคีตานะครับอันนี้ท่านคงจำได้นะครับว่าเรื่องทางพระควัตคีตานะมีหลายพระเอกและหลายผู้ร้ายเป็นเรื่องของการทั้งสองเรื่องเป็นการรบของฝ่ายถ้าภาวะไปคือฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมแล้วกันนะครับฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมแต่ฝ่ายรามเกียรติ์เนี่ยฝ่ายธรรมะและอธรรมเนี่ยแบบชัดเจนนะพระเอกก็พระเอกนะผู้ร้ายก็ผู้ร้ายผู้ช่วยพระเอกก็ผู้ช่วยพระเอกแบบหนุมานใช่ไหมผู้ร้ายทั้งหลายผู้ช่วยพระร้ายก็ร้ายกันทั้งหมดนะครับร้ายก็ร้ายสุดๆเหมือนกับละครหรือหนังไทยที่คนเรานิยมกันดูแล้วสบายไม่ต้องคิดอะไรมากไม่มีความสลับซับซ้อนสับสนคนไหนแต่เรื่องพระควัตคีตาเนี่ยเป็นเรื่องของการประลองไม่ใช่ประลองยุทธแหละเป็นประลองปัญญาในทางความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรบาปอะไรไม่บาปนะครับที่ท่านอรชุนท่านอะไรต่ออะไรเนี่ยมาถกเถียงกันระหว่างทำสงครามที่ทุ่งครุเกษตรนะครับในคัมภีร์ที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนกันทั้งสองผนังนี้นะครับดูแล้วก็เกือบจะหมดกำลังแล้วแต่ที่นี่นะครับยังมีอีก3ผนังสำคัญผมใช้ก็มี3จริงๆมีอีกไม่ใช่แค่3นะครับคือผนังเนี่ยมีซ้ายขวาใช่ไหมก็จริงผนังเนี่ยมี4ด้านทั้ง4ด้านก็มีซ้ายขวาซ้ายขวาก็ต้องเป็น8เรื่องแต่ว่ามีบางอันเนี่ยทำไม่เสร็จบางอันเพิ่งสร้างทีหลังแต่ผนังที่สำคัญและห้ามพลาดมี4ผนังอีก4ผนังนอกเหนือจาก2ผนังที่ผมเล่าแล้วนี่หมดเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมเล่าก็ไม่รู้ทำไงนะครับผนังที่สำคัญอีกผนังหนึ่งที่ทุกคนไปแล้วมันต้องไปคือที่เราเรียกว่ากวนเกษียณสมุทรหรือว่าบางคนก็บอกว่าชักนาคดึกดำบรรพ์น่ะผนังนี้นะผมจะว่าโอ้โหเวลาเราไปปราสาทหินในประเทศไทยเห็นรูปกวนเกษียณสมุทรนะครับที่เห็นเป็นพญานาคถูกเอามาพันนะเขาพระสุเมนนะครับแล้วก็มีเต่ารองอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนเนี่ยมีเป็นพระอินทร์นะครับมีพระอิศวรมีพระวิษณุคอยกำกับกันอยู่เนี่ยนะครับถือก็ว่าเป็นฉากสำคัญนะครับที่สะท้อนวิธีคิดของฝ่ายฮินดูฝ่ายฮินดูเนี่ยเขาแบ่งชนชั้นนะครับว่านี่เป็นเทวดานี่เป็นยักษ์นี่เป็นมารนี่เป็นวันนะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอันที่สองก็คือว่าเขาปรารถนาความไม่ตายคืออมตะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าต้องการน้ำอมฤตมาดื่มนะครับเพื่อที่จะไม่ตายเพราะเขาเชื่อในเรื่องของอัตมันและอัตตาเพราะภาพนี้สะท้อนหลายเรื่องผมเอาแบบกระชับที่สุดเลยนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทั้งเทวดาและยักษ์คือสรรพชีวิตทั้งหลายปรารถนาความไม่ตายก็เลยชวนกันมากวนเกษียณสมุทรที่เชื่อกันว่าเมื่อกวนแล้วเนี่ยจะเกิดน้ำอมฤตขึ้นมาแล้วจะได้เอาไปดื่มกินเรื่องลึกๆ ก็คือว่าฝ่ายเทวดาเนี่ยฉลาดก็บอกยักษ์ว่าเจ้าอ่ะกำลังมากกว่าให้ไปกุมทางหัวเราเนี่ยกำลังน้อยกว่าขอกุมทางหางเวลากวนเนี่ยนาคเนี่ยก็เสียดสีกับเขาใช่ไหมก็ปวดแสบปวดร้อนเดี๋ยวจักกะจี้ก็ตามใจนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาว่านาคก็พ่นพิษเนี่ยพิษก็ออกทางหัวใช่ไหมถูกใครฮะก็ถูกยักษ์เนี่ยพวกยักษ์ไม่ทันเทวดาก็ถูกเทวดาใช้เหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วแต่เราจะคิดว่าอะไรคือเทวดาพวกมั่งมีสีสุขพวกเจ้านายนะครับหรือนายของเราหัวหน้าเราเนี่ยก็จะรู้มากกว่ากำกับกว่าแล้วก็สั่งเราใช้เรานะครับนั่นก็คือเรื่องของระหว่างมนุษย์นาคและเทวดาที่ระหว่างที่กวนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำฟองน้ำที่เวลากวนมันก็ป่วนใช่ไหมก็แตกมาเป็นฟองออกมาเป็นช้างเอาพระอินทร์เอาไปเป็นช้างเอราวัณออกมาเป็นม้าออกมาเป็นหงส์พระพรหมเอาไปนะครับออกไปนู่นเป็นนี่เทวดาเอาหมดอ่ะพวกยักษ์ไม่ได้มนุษย์ไม่ได้จนกระทั่งน้ำมฤตน้ำอมฤตเล็ดออกมาในท้องนั้นผมชอบมากเลยมันเห็นน่ะเห็นมีรูปยักษ์ตัวน้อยผมจำชื่อไม่ได้นะครับถือหม้อไปแล้วก็ไปล้วงเอาน้ำอมฤตมาแล้วท้องเรื่องเท่าที่ผมจำแล้วผมก็เล่าเป็นเรื่องเล่นๆนะครับปรากฏว่ามีคนเห็นนะครับฝ่ายเทวดาเห็นนั่นไงน้ำอมฤตออกแล้วเลยยักษ์น้อยนั่นไปตักเพราะฉะนั้นชี้ถึงไปสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพระนารายณ์นะพระวิษณุเฟี้ยงจักเลยครับเฟี้ยงจักไปพอเฟี้ยงจักไปถึงเนี่ยจักไปทำไมเจ
จักรก็ไปฟันคอไอ้ยักษ์น้อยคนนั้นนะนึกออกแล้วยักษ์น้อยนี้ชื่อราหูครับเฟี้ยงจักรไปฟันคอถามว่าถ้าท่านเป็นราหูท่านถือหม้ออมฤตอยู่จักรกำลังลอยมาท่านทำไง1หนีหรือพอดีจักรนี้มันมีนำวิธีใช่ไหมของพระวิษณุเนี่ยน่าจะมีนำวิธีหนีไม่พ้นราหูนี่เก่งมากเลยครับคว่ำหม้อกลืนเลยนะครับพอกลืนเข้าไปปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับจักรมาฟันคอตอนนั้นกินน้ำอมฤตลงมาถึงคอแล้วก็ทำให้คอขาดตัวก็เลยตายเน่าแต่คอไม่ตายเพราะกินน้ำอมฤตตอนนี้เที่ยวไล่กินเทวดาเที่ยวไล่อมพระอาทิตย์ไล่อมพระจันทร์อยู่ทุกวันนี้นะนั่นคือนี่คือเรื่องราวของราหูอมจันทร์หนุกดีอันนี้ฉากนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ยังมีอีก2ฉากมีอีก2ฉากที่สำคัญมากสำหรับนครวัดก็คือว่าฉากที่ว่าด้วยขบวนแต่ก่อนเราบอกขบวนทัพของสุริยะวรมันที่2นครวัดเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะครับเป็นขบวนเขาบอกเป็นขบวนทัพแล้วก็เกณฑ์ทหารมาเข้าขบวนไปครั้งหลังสุดเนี่ยไม่ใช่ขมานเกณฑ์แล้วล่ะเพราะว่าทัพนี้นะยิ่งใหญ่มากแล้วมีกองทหารเกียรติยศเนี่ยนะครับสลับกันไปแล้วมีจารึกไว้ด้วยว่าขบวนไหนเป็นไงแปลว่าขบวนของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเป็นรูปพระเจ้าสุริยะวรมันก็ยิ่งใหญ่มากเนี่ยหน้ามาเนี่ยเป็นขบวนของอุปราชครับก็คือกษัตริย์จักรละโวตอนนั้นเนี่ยละโวเป็นอุปราชหน้าจากละโวเนี่ยคือขบวนของเนสยามกุกเขียนว่างั้นนะเนสยามกุกนี่คือก๊กสยามนี่คือชาวสยามก็นี่คือขบวนของชาวสยามที่มาร่วมขบวนนะฮะเป็นขบวนเกียรติยศขบวนไม่รู้ราชาพิเศษหรือขบวนอะไรแต่ไม่ใช่เป็นขบวนทัพหรือจะเป็นขบวนทัพก็ได้แต่การที่ทัพสยามมาอยู่ทัพหน้าเนี่ยมันต้องไม่ใช่ทัพศัตรูมันต้องเป็นทัพมิตรนะครับหรือมิตรที่ใกล้ชิดมากเลยขบวนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นชาวสยามนะครับแต่งตัวสวยมากเป็นนักร็อกอย่างสวยเลยนี่ทำให้ผมเข้าใจโอ้ยสยามนี่เป็นอย่างนี้เองอ๋ออีกสักกำแพงหนึ่งนะครับอีกสักระเบียงหนึ่งระเบียงนี้นะครับพวกเราไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ชอบผมเองก็ไม่ค่อยชอบทั้งที่จริงๆก็สักแต่ว่าเนาะเพราะผนังนี้และผนังว่าด้วยพระยมครับพอเดินโผล่เข้าไปที่ผนังนี้นะครับทำเป็นรูปพระยมกำลังพิพากษาชีวิตของผู้คนหลังความตายว่าคุณทำกุศลหรือทำบาปแล้วก็มีทางแยกเป็น3ทางทางแรกที่เรียบไปกับทางที่เราเดินเนี่ยคือทางที่ทางของที่เรียกว่าเป็นทางข้างล่างนะครับทางของผู้ที่ทำผิดทำบาปไว้เยอะก็คือไปอยู่ในนรกอเวจีเวลาเราเดินเนี่ยเราเห็นแต่ภาพนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยอยากเดินเพราะโอ้ตายแล้วมีสารพัดตะแลงแกงมีหอกแหลมแทงอะไรเงี้ยนะมีทุกอย่างนรกแต่ละขุมเนี่ยปรากฏอยู่ที่นี่หมดเลยเข้าใจว่าท่านเอานี้ไว้เป็นเครื่องขู่เครื่องสอนนะครับแต่ขั้นที่สองที่ต้องไต่ขึ้นไปเนี่ยเป็นชั้นที่ทำกุศลตามสมควรก็เป็นมนุษย์นะครับเป็นเทวดาและชั้นบนสุดก็คือเป็นเทพเป็นมหาเทพอันเนี้ยเราเดินไปแล้วที่เราเห็นเผชิญหน้ามันคือชั้นล่างเราไม่อยากเดินส่วนใหญ่นะครับผมไปทุกครั้งผมก็เดินผ่านเพราะว่าอันที่สองก็ไม่อยากจะดูมาเจรนายนรกไม่รู้กี่ร้อยขุมให้เราดูไม่รู้ไปทำไมไม่คิดที่จะไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยแต่ก่อนผมเชื่อว่าเขาเป็นเครื่องสอนโอเคนะครับนี่คือจุดที่สองคือระเบียงของนครวัดตามมุมนะครับของระเบียงนครวัดนี่คือสำคัญแต่ละมุมของนครวัดเนี่ยจะเป็นซุ้มรวมเรื่องราวและรวมเทพอย่างเช่นมีมุมหนึ่งเนี่ยมีพระสุริยันมีพระจันทราแล้วก็เทพพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์ไว้ครบก็เป็นที่ที่เรามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจแต่ที่อึ้งที่สุดคือทำได้ไงนะครับนั่นคือทั้งหมดนี้คือส่วนที่สองส่วนที่สามของนครราชคือพอทะลุระเบียงเข้าไปก็จะเจอผนังระเบียงข้างในนะครับซึ่งปรักหักพังมากนะกำลังซ่อมสร้างกันอยู่แต่ที่สวยมากๆแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนางอัปสราครับนางอัปสราที่เราเห็นจุดไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าในชั้นที่3นี้ก็คืออยู่ในระเบียงข้างในเนี่ยอัปสราสวยมากแล้วจะยืนกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่3องค์5องค์คือยิ่งสูงขึ้นไปผนังแคบใช่ไหมอัปสราจะเหลือ1เหลือ2
ฉะนั้นผมคิดว่าณจุดนี้นะครับถ้ามีเวลานะบางคนเนี่ยมาถึงก็พุ่งขึ้นบนเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสละเวลาในการเดินรอบระเบียงชั้นในนะครับนี่คือจุดที่3เพราะว่าจุดนี้เนี่ยนะครับจะถ่ายรูปขึ้นไปก็พอจะเห็นยอดได้อันที่2คือเห็นนางอัปสราเห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วก็รูปออกมาสวยๆนะครับแล้วเห็นอัปสราสารพัดแบบเสน่ห์ของนางอัปสราก็คือแต่งกายไม่เหมือนกันสักคนเดียวนะครับเครื่องแต่งกายหรือเครื่องแต่งศีรษะไม่เหมือนเลยนะครับเขาว่ากันว่าอาจจะทำจำลองใครก็ได้หรือเอ๊ะทำไมเขาทำแบบไม่เหมือนอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับนี่คือจุดที่3จุดที่4คือการขึ้นบันไดไปที่ชั้นบนนะครับชั้นบนของนครวัดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าไหวไปครั้งแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปีนขึ้นไปราวก็ไม่มีครับราวก็ไม่มีบันไดก็เป็นบันไดแบบแคบๆต้องเดินเอียงขึ้นไปแล้วก็เสียวหล่นมากเลยต้องเกาะผนังให้ดีครั้งที่ผมไปครั้งที่2คราวนี้เนี่ยมีราวเหล็กให้ตายให้เกาะราวขึ้นไปก็ยังพอไหวนะยุภาของผมอายุ72ตอนเราไปเนี่ยครับเพื่อนๆน้องๆบอกไม่ขึ้นนะอันตรายกลัวผมถามนายยุภาว่าขึ้นไหมนะพานะผมบอกว่าขันเตยขึ้นหนาขึ้นผมก็พาหน้าขึ้นตกลงเด็กๆสาวๆอายครับขึ้นหมดเลยนะครับไม่งั้นแพ้นาพาอายุ72แล้วพอพาขึ้นไปถึงข้างบนนะครับที่ชั้นบนนี้เนี่ยนะครับผมเคยมี2อย่างที่ไม่อยากให้พลาดอันที่1ก็คือว่าเดินให้รอบดูทิวทัศน์ออกไปข้างนอกครับสวยมากเราจะเห็นมีความเข้าใจว่าอ๋อท่านสร้างไว้ทำไมตรงนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าสุริยวรมันที่2เนี่ยท่านนับถือพระวิษณุและท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารมาเป็นสุริยวรมันที่2ท่านสร้างเป็นปราสาทเทพประจำพระองค์แล้วเมื่อท่านสวรรคตท่านก็จะกลับมาสถิตอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ฝังศพนะครับเป็นที่สิงสถิตของพระองค์ท่านที่ท่านก็เปลี่ยนชื่อนะรีเนมเลยจากสุริยวรมันที่2เปลี่ยนชื่อเป็นบรมวิษณุโลกที่นี่เนี่ยคนเขมรแต่ก่อนเรียกที่นี่ว่าวิษณุโลกนะครับคือโลกของพระวิษณุก็เป็นที่สถิตของท่านต้องเดินรอบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโอ้นี่คือมุมมองที่คนชั้นนั้นในครั้งนั้นคิดว่าเนี่ยคือบนยอดวิมานที่จะมาสถิตมาสิงอยู่พอเดินเข้าไปข้างในผมนี่นะตกใจเลยนะครับข้างในนี้มีปรางกลางแล้วรอบปรางกลางยังมีสระอยู่อีกไซส์สระสูงขนาดนั้นแล้วท่านยังสร้างเป็นสระแล้วไอ้น้ำมาอยู่ที่ไหนวันนั้นเนี่ยมีฝรั่งมานุ่งตอนนั้นยังไม่ควบคุมอะไรเขานุ่งขาสั้นจุดจู่ฝรั่งทำท่ากระโดดน้ำทำแล้วเนี่ยสระว่ายน้ำแล้วกระโดดน้ำแต่ที่บนนี้เนี่ยนะครับที่ใจกลางองค์สถูปองค์ปรางกลางเนี่ยมีรูปพระประดิษฐานอยู่ก็แสดงว่าครั้งหนึ่งก็ถูกเปลี่ยนเป็นพุทธสถานแล้วแล้วก็มีข้าพระนะครับคอยปฏิบัติดูว่ากันว่าอัปสราตรงนี้เนี่ยสวยที่สุดนั่นถ้าท่านไปนครวัดเนี่ยไปกันให้ถึงนะครับขึ้นไปจนถึงสุดยอดนะครับแล้วก็ไปชมนางอัปสราที่ว่ากันว่าสวยละเอียดและประณีตที่สุดของนครวัดที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วนะควรจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ยาวๆสักหน่อยพอดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพามาได้แค่นี้เองทั้งที่ทริปที่2นี้ยังมีความท้าทายอะไรอีกหลายอย่างสงสัยผมต้องพาท่านไปต่อให้จงได้อ้ออีกอย่างหนึ่งที่นครวัดต้องอย่าพลาดนะครับที่ชั้นกลางเนี่ยนะครับมีบริเวณหนึ่งซึ่งมีจารึกที่อ่านแล้วซึ้งมากเลยนะครับจารึกว่าคุณหญิงหมาจากเมืองนครราชสีมาได้มาที่นี่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรอยจารึกที่สรุปว่าคนไทยมาถึงที่นี่แล้วและเชื่อว่าในยุคนั้นนครวัดน่าหยุดน่าจะเป็นหนึ่งในที่จารึกแสวงบุญของชาวไทยนะครับมาก่อนสรุปเลยก็คือนครวัดเนี่ยมีมานานแล้วก็ทุกคนจดจำรู้จักกันต่อเนื่องมาไม่ใช่เพิ่งมาพบโดยฝรั่งเศสหรอกเพียงแต่ว่าฝรั่งเขาพบแล้วเขารายงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาทำการศึกษาค้นคว้าจนพบว่าจริงๆแล้วใครสร้างแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้เรานึกว่าเทพสร้าง
นั้นการไปเที่ยวนครวัดยกที่2ของผมนะครับที่บอกว่าบินไปกลับกับยอดมัคคุเทศก์เขมรท่ามกลางฝนเทและน้ำท่วมเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องน้ำท่วมและฝนเทเลยครับพบกันข้างหน้าแล้วกันนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา